ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้นะคะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ปลูกกัญชาจำนวน 12,000 ต้นในระบบอินทรีย์ค่ะโดยจะทำการปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวดอกแห้งเพื่อนำไปผลิตเป็นสารสกัดกัญชาระดับเกรดการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียนค่ะสำหรับโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับมอบหมายจากองค์การเภสัชกรรมกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้ทำการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ในโรงเรือนที่ได้มาตรฐานไอฟอมโดยได้มอบเมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์ไทยอิสระ01จำนวน 12,000 เมล็ดทำการปลูกบนพื้นที่ 3,040 ตารางเมตรโดยคาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563จะสามารถเก็บเกี่ยวดอกกัญชาแห้งได้ 2,400 กิโลกรัมส่งให้กับองค์การเภสัชกรรมนำไปสกัดเป็นสารกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ได้ประมาณ1ล้านโดสต้นที่เรากำลังปลูกเนี่ยนะครับผ่านระยะเวลาการปลูกได้ไปได้ประมาณ5สัปดาห์ละเราคาดว่านะครับว่าครอบแรกเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยเราจะปลูก 12,000 ต้นเนี่ยนะฮะตามเป้าเราต้องการ 2,400 กิโลดอกแห้งนะครับเฉพาะดอกนะฮะซึ่งดอกเนี่ยเราก็จะส่งมอบให้กับองค์การเภสัชกรรมนะครับแล้วก็กรมการแพทย์เพื่อผลิตจำนวน1ล้านขวด5ล้านซีซีครับทางกรมการแพทย์นะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลว่าในระดับการปลูกกัญชาทางการแพทย์เนี่ยนะครับในระดับโรงเรือนปิดแล้วก็สะอาดเป็นออร์แกนิกแบบนี้นะครับเราเป็นตอนนี้เราเป็นที่1ของอาเซียนขณะเดียวกันการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงเรือนที่ใช้ปลูกกัญชาซึ่งถือเป็นพืชเสพติดประเภทที่5มีความเข้มงวดในการเข้าออกโรงเรือนอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นโดยต้องผ่านการสแกนบัตรสแกนหน้าและบันทึกการเข้าออกทุกครั้งนอกจากนั้นยังมีการควบคุมพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิดจำนวน33ตัวบันทึกภาพตลอด24ชั่วโมงเพื่อการตรวจสอบระยะไกลบุคคลทั่วไปจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าออกในพื้นที่โรงเรือนอย่างเด็ดขาดการทำงานคราวนี้เราได้ทำตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะฮะทางคณะกรรมการพืชเสพติดทางอย.ก็ได้ให้เกณฑ์มานะครับแล้วก็มีการมาตรวจสอบเป็นระยะเพราะฉะนั้นคนธรรมดาจะเข้าไปลำบากมากนะฮะคือพูดง่ายคือเข้าไม่ได้นะครับข้อที่สองก็คือการเข้าเนี่ยจะต้องมีหนังสือขออนุญาตนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนนะฮะซึ่งแม่โจ้เขาปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับว่าในการเข้าไปมีการบันทึกประวัติวันก่อนที่ท่านรองนายกมาก็มีการสแกนบัตรประชาชนทุกคนต้องสแกนหมดครับสำหรับผลผลิตที่ได้จากโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์นี้จะยังคงต้องเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอนในอนาคตกัญชาจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่บนเงื่อนไขที่ภาครัฐเป็นผู้กำหนดอย่างเข้มงวดนิสานาฏกังวานวงเนชั่นทีวีรายงาน